ส่วนทางด้านของผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์นะคะก็ได้จัดโครงการพบผู้ว่าหน้าเสาธงโรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคมค่ะนายธนาคมจงจิระผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์พร้อมคณะหัวหน้าส่วนราชการนายอำเภอร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติสวดมนต์ไหว้พระแผ่เมตตาร่วมกับคณะครูนักเรียนโรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคมอำเภอชุมตาบงจังหวัดนครสวรรค์ตามโครงการพบผู้ว่าหน้าเสาธง เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นแก่เด็กนักเรียนและการสร้างความจงรักภักดีต,ต่อสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นสถาบันหลักของชาติตลอดจนการสร้างความปรองดองสมานฉันและการน้อมนำหลักปรัชญ,ญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวันของนักเรียนครูและผู้ปกครองนอกจากนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ยังได้พูดคุยกับนักเรียนและให้ข้อคิดข้อปฏิบัติ โดยการนำหลักของศีลห้ามาใช้ในชีวิตประจำวันเพราะศีลห้าเป็นจุดเริ่มต้นของการทำความดีที่นำความสุขมาสู่สังคมและสามารถช่วยแก้ไขปัญหาสังคมได้ทั้งปัญหายาเสพติดปัญหาท้องไม่พร้อมการทะเละวิวาทหรือการติดเกมได้และได้เน้นย้ำถึงค่านิยมเพื่อประเทศไทยเข้มแข็ง12ประการรักชาติศาสนา,าพระมหากษัตริย์และความมีสามัคคีปลองดอง พร้อมทั้งมอบสิ่งของและอุปกรณ์กีฬาสำหรับเด็กนักเรียนและมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนจำนวน5ทุนโดยโครงการดังกล่าวนะคะจะหมุนเวียนไปตามโรงเรียนต่างๆในจังหวัดนครสวรรค์ด้วยค่ะ